แล้วนะสวัสดีครับเอาล่ะในส่วนต่อมานะฮะหลังจากที่เราดูกับสปอนเนอร์เวลานะครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะไม่ทำนะฮะของเอนมี่นะครับก็ต้องทำนะครับหนีไม่พ้นจริงๆนะฮะต้องมาจัดการในส่วนของเอนมี่ด้วยนะครับนะครับส่วนของเอนมี่ด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะได้พูดเกี่ยวกับ finite state machine ผ่านเมคานิมหรือแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์นะฮะมันจะได้สอดคล้องกันไปเลยนะครับว่าเราจะแปลงจากแอนิเมี่ปกติให้เป็นแอนิเมี่ MVC จากแอนิเมี่ MVC เราจะเปลี่ยนเป็นแอนิเมี่ FSM ของเมคานิมนะครับเพราะฉะนั้นจะแปลง2เวอร์ชันนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็เลยต้องแปลงเอนมี่ในที่สุดนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจด้วยว่าตอนแรกไม่กะว่าทำแต่ว่าลองคิดไปคิดมาว่าเฮ้ยมันจำเป็นนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นของเพลเยอร์เนี่ยคล้ายๆกับเหตุการณ์สปอนเนอร์เนาะเพลเยอร์เนี่ยเรากดอีเวนต์ในการกดปุ่มนะมีคนคลิกคีย์บอร์ดคลิกเมาส์กดหน้าจอโอเคเกิดอีเวนต์ขึ้นสร้างวิวได้เคลียร์นะสปอนเนอร์เมื่อกี้แก้ไขโดยใช้ invoke repeat เคลียร์นะครับก็เกิดตามเวลาถึงเวลาไหนก็ปล่อยถึงเวลาไหนก็ปล่อยนะแต่ไอ้ AI ล่ะนะตัวมอนสเตอร์พวกนี้ล่ะจะให้อะไรควบคุมนะครับซึ่งไอตัวควบคุมโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่มันควบคุมตัวมันเองตามสเตทถ้ามันเจอสิ่งแวดล้อมนี้เหตุการณ์นี้มันก็จะทำแบบนี้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปมันก็ทำอีกแบบนึงนะครับซึ่งตรงนั้นแหละฮะที่มันเรียกว่า finite state machine นะครับหรือระบบ AI แบบที่ง่ายที่สุดนะครับแบบที่ระบุไว้แล้วเจอเหตุการณ์นี้ทำอะไรเจอเหตุการณ์นี้ทำอะไรนะครับเราก็เลยจะนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ animator controller ไปในตัวด้วยเลยนะครับก็ตรงในส่วนนี้น่าจะแบ่งออกมาเป็นสัก2คลิปนะฮะในคลิปนี้เนี่ยก็จะอธิบายให้เห็นภาพไปก่อนว่าถ้าจะแปลงมา enemy เฉยให้เป็น MVC จะเป็นยังไงเพื่อเป็นการทบทวนนะครับทบทวนไปในตัวนะฮะก็ enemy เนี่ยตอนนี้เราจะมีอยู่ทั้ง5รูปแบบเลยนะครับ1กับ2คือ original นะครับ1 2 original นะ1เนี่ยมันก็จะเป็น enemy script ปกติเลยนะครับรวมทุกอย่างก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านภาพนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาอัดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะถ้าตรงท่าตายนะฮะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะถ้าโดนยิงบาดเจ็บก็มาอยู่ตรงนี้นะครับอัดเข้าตรงนี้หมดเลยเสียงทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับโดนยิงเสร็จปั๊บมี100แต้มขึ้นมาก็อยู่ตรงนี้อัดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะแต่ว่าพอเป็น3กับ4แล้วนะครับนะฮะก็มีการแก้ไขโดยการเปลี่ยนอนิเมต่อ CS ตัวเดียวใช่มั้ยฮะกลายเป็น enemy view controller แล้วก็โมเดลนะครับแล้วก็มีการแยกกันออกมานะแยกส่วน data ออกมานะครับซึ่งเนื่องจากว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกันนะครับทำเหมือนกันเลยแหละนะฮะต่างกันเพียงแค่ input ทางด้านภาพแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ตัวเขียวนะฮะตัวนี้ขี่ยาน UFO นะครับและสุดท้ายจะเป็น enemy 5นะครับ enemy 5เนี่ยจะสังเกตเห็นนิดนึงว่ามันจะเป็นลักษณะแบบเป็น state นะครับ controller ตัว enemy controller ไม่มีละตรงนี้ไม่มี enemy controller ละแต่นี่มีคอนโทรลเลอร์โดนแตกออกมาเป็นทั้งหมด3 state นะ state item state damage state date นะครับเรียกว่าแตกกันในลักษณะแบบนี้เลยนะฮะลักษณะอย่างนี้เลยโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมี enemy นะครับทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับรูปแบบด้วยกันนะฮะจริงๆต้องมี6เนาะเพราะยังขาดตัวสีเขียวเมื่อกี้อีกตัวนะครับแต่ว่าทำอยู่ประมาณเท่านี้นะฮะเห็นคอนเซปต์ก่อนโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เมื่อเราไปดูที่ขอเริ่มที่เจ้า UFO นี้แล้วกันนะครับก็จะไปดูที่สคริปต์ของ enemy script นะฮะซึ่งใน enemy script นั้นก็จะมี data นะครับเราก็จะเหมือนเดิมเวลาจะแปลง MVC นะครับเราต้องคิดมาก่อนว่าส่วนไหนเป็นส่วน data นะครับนะเราจะเห็นเลยว่าส่วน data ก็คงเป็นในพวกนี้แหละชัดเจนมากนะครับแล้วก็ส่วนพวก dead enemy damage enemy เนี่ยภาพว่าตอนตายเป็นไงภาพตอนบาดเจ็บเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ด้านภาพเนี่ยนะฮะในพวกนี้ด้านภาพน่าจะไปอยู่ที่ view นะครับแล้วก็ 100 point UI นะครับก็ถ้าตายเสร็จปั๊บนะฮะจะให้มันขึ้น100แต้มขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับลอจิกเป็นการกระทำนี่ก็ได้อยู่ในคอนโทรลเลอร์นะครับมีเสียงตอนตายนะฮะเสียงตอนตายพวกนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ว่าตายปั๊บนะเราต้องทำเหตุการณ์ตายนะการทำการกระทำตายนะครับก็อยู่ในคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ตอนตายนี่ต้องแบบเอียงตัวนิดนึงนะฮะนี่ก็อยู่ในคอนโทรลเลอร์เพราะฉะนั้นหลังจากที่รู้ enemy ตรงนี้แล้วเราก็เลยเริ่มรู้แล้วว่ามันควรจะมีอะไรอยู่ในคอนโทรลเลอร์อยู่ในวิวบ้างนะครับแล้วก็อยู่ในโมเดลบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพอเราคลิกเข้าไปที่ enemy ตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเราก็เริ่มจับนะฮะจัดเรียงใหม่แล้วก็แบ่งตัว data ออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับที่เข้าใจนะฮะคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปดูภายในนะครับ
ว่ามันมีอีเวนต์โดนเกิดขึ้นอะไรตรงไหนบ้างนะครับอะไรที่มันควรจะเป็นคอนโทรลเลอร์อะไรที่มันเป็นตัวสร้างอีเวนต์ที่อยู่ในวิวนะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างมันมาแบบโอ้เยอะแยะจังเลยนะฮะก็จะเริ่มมาทยอยแบ่งกันละนะครับทยอยจุดแรกนะครับถ้าแบบง่ายสุดเลยก็จะเป็นในส่วนของโมเดลนะครับนะฮะในส่วนโมเดลเราก็จะแยกออกมาก็เดี๋ยวพาไปดู enemy model ก่อนแล้วกันนะครับenemy model นะครับโดนแยกออกมาก็มีอะไรมากตามเหมือนเดิมเลยนะมี move speed hp นะครับแล้วก็ค่าที่เราบอกว่าถ้า hp มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วอยากให้มันมีใครมาดัดฟังนะครับก็อันนี้ทำเผื่อไว้เอาเข้าจริงๆในตัวอย่างเนี้ยยังไม่มีใครมาดักฟังเหตุการณ์เนี่ยนะครับยังไม่มีใครดักฟังเหตุการณ์นี้เลยว่าถ้า hp เปลี่ยนจะให้ทำอะไรนะครับก็คือถ้าตัว enemy hp มันลดลงจะให้ทำอะไรยังไม่มีใครมาดักฟังเหตุการณ์นี้เลยนะฮะแต่นี้ทำเผื่อเอาไว้นะครับในส่วน move speed ก็ไม่ได้ทำอะไรเผื่อไว้เลยนะครับไม่ได้เผื่ออะไรไว้เลยว่าถ้า move speed มันเปลี่ยนแปลงแล้วใครจะมาดักฟังอะไรไหมนะครับให้วิวมันมา subscribe ไว้ไหมนะครับมาดักฟังไว้ว่าจะให้ทำอะไรทางด้านภาพเช่น move speed เกิน50จะต้องแสดงภาพเป็น speed เส้น speed อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้ทำไว้แต่ถ้าคิดจะเผื่อในอนาคตก็สามารถที่จะทำได้นะครับทำออกมาก็เผื่ออย่างนี้ไว้ได้นะครับว่า data เปลี่ยนอยากให้ด้านภาพมันแสดงอะไรขึ้นมาหน่อยก็ได้เนี่ยครับโอเคเพราะฉะนั้นในส่วนโมเดลไม่มีอะไรเลยนะฮะในโมเดลไม่มีอะไรเลยนะครับเรามาดูส่วนวิวกันก่อนดีกว่านี่ครับ enemy view นะฮะ enemy view เนี่ยก็พยายามที่จะเอาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับวิวโดยเฉพาะมาใช้งานก่อนนะครับก็สังเกตว่าพวกอะไรเกี่ยวกับด้านภาพนะครับเช็คว่าหันหน้าทางซ้ายทางขวาก็จัดการได้หมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มมานั่งวิเคราะห์กันว่าตรงไหนมันควรที่จะเป็นอีเวนต์นะครับตรงไหนมันควรที่จะเป็นตัวสร้างอีเวนต์ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เราก็เปิดสร้างอีเวนต์ทิ้งไว้นี่ on enemy move event ก็น่าจะได้สาเหตุแล้วว่ามันน่าจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการ move ละนะครับนะฮะที่เราจะให้พวกคอนโทรลเลอร์มา subscribe ต่อว่าจะให้ move เคลื่อนที่แบบไหนนะครับเรากลับไปที่ enemy.cs หน่อยนะครับว่าเหตุการณ์พวกการ move เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะ awake ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรมากมายไปกว่าการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับของตัวแปรที่เราประกาศไปข้างบนไม่ว่าจะเป็นการถ้าทางด้านภาพนะครับภาพของตัวละครนะฮะแล้วก็ตัว font check นะครับซึ่งมันจะเป็นตัว font check อยู่นี่นะฮะถ้าเราคลิกเข้าไปที่ enemy มันจะมีตัว body กับ font check นะครับตัว font check เนี่ยมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าตัว enemy หน่อยนะครับเนี่ยฮะ font check มันจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้หน่อยลักษณะนี้นะครับก็เอาไว้เช็คดูว่าใครมันมาชนในตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตอนนี้มันหันซ้ายหรือหันขวานะครับถ้ามันมีอะไรมาสิ่งกีดขวางมาชนตรงนี้ก็รู้ว่าโอเคตอนนี้มันหันต้องหันกลับแล้วนะลักษณะนี้นะครับก็จะอยู่ในรายละเอียดของโค้ดนะครับในส่วน start นะครับ enemy เดิมเรามีการมา subscribe ไว้นะครับไป subscribe event ที่ชื่อว่า on hit trigger event ขึ้นนะครับซึ่ง on hit trigger event เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าพวก rocket หรือพวกบอมมันนะมาชนนะครับพวก rocket พวกบอมมันเกิดการชนขึ้นมันก็เลยไปเรียกเหตุการณ์ on hit trigger event ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการชนขึ้นเนี่ยตัวenemy cs เนี่ยมันก็เลยได้ไปดักฟังเอาไว้นะครับดักฟังเอาไว้นะครับโดยที่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่บอมหรือว่าล็อกเก็ตไปชนอะไรขึ้นเนี่ยมันจะไปเรียกเฮิร์ทโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเฮิร์ททำอะไรนะฮะเฮิร์ทก็จัดการลด HP แต่ว่าเฮิร์ทเนี่ยจะมีการเช็คดูด้วยว่าไอตัวที่บอมหรือว่าจรวดล็อกเก็ตมันไปชนเนี่ยใช่ตัวเราหรือเปล่านะฮะถ้าว่าใช่ตัวเราโอเคแล้วก็จะลด HP เราลงไปด้วยนะครับนี่นะฮะ HP ลบๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็น enemy cs เดิม hp มันอยู่ข้างในนะฮะมันก็ hp ลบๆกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็โอเคตรง fix update นะครับ fix update ก็มีการเช็คเหตุการณ์ด้านภาพนะครับโดยเอาเจ้าไอ้ font check เมื่อกี้เช็คดูว่ามันไปชนกับอะไรข้างหน้ามั้ยนะฮะแล้วถ้าสิ่งที่มันชนกับข้างหน้าเป็นสิ่งกีดขวางนะครับก็ให้ flip ภาพนะครับก็ให้เปลี่ยนภาพจากที่หันซ้ายก็มาหันขวานะครับเพื่อให้สังเกตว่าลอจิกไม่มีอะไรมานะปล่อย UFO ตกลงมาเรื่อยๆถ้าเดินไปข้างหน้าถ้าชนนะครับก็หันไปอีกด้านหนึ่งถ้าชนอีกด้านหนึ่งก็หันไปอีกด้านหนึ่งนี่คือลอจิกง่ายๆของมันในลักษณะนี้นะครับซึ่งเราก็มองว่าไอ้ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ทางด้านภาพหมดเลยนะครับภาพมันก็ทำอะไรของมันตัวโนมัดเองนะครับหรือว่าอย่างตรงนี้มี HP date อะไรตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติ HP เท่ากับ1 HP เหลือ1ใช่ไหมฮะก็ให้เป็นทำท่าว่า
โดนโจมตีและเกิดความเสียหายนะครับแต่ได้ HP เท่ากับ0หรือน้อยกว่าก็ให้ทำการตายนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ๊ไอ้ตรงบริเวณนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจนะฮะก็ถ้าดูตามเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพว่าเอ๊ตรงนี้มันเป็นทางด้านภาพเนาะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเช็คว่าอะไรเท่าไหร่ให้ควรทำอะไรลักษณะนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่ามันควรจะเป็นอยู่ในคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับอยู่ในคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับหรือว่าถ้าบางอย่างมันท่านภาพมันเดียวอาจจะไม่อยู่นะครับแต่ไอ้ส่วนเนี้ยที่เป็นลอจิกการเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยควรจะเป็นคอนโทรลเลอร์สั่งงานนะครับควรเป็นคอนโทรลเลอร์สั่งงานก็เหมือนกับตอนที่เราสั่งงานเพลเยอร์เนาะนะก็เป็นคอนโทรลเลอร์สั่งงานวิธีการเลื่อนตัวริจิดบอดี้นะครับก็จะเป็นอย่างเดียวกันนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตรง enemy view กันนิดนึงนะครับว่ามันจะแตกต่าง enemy.cs ยังไงนะฮะเราสังเกตเมื่อกี้เราดูไปแล้วมันด้านภาพคงอยู่ปกติเหมือนเดิมไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ตรงนี้ครับตั้งแต่ตรง get component แล้วก็มี check if else เมื่อกี้เนี่ย FFP เป็นเท่านี้ FP เป็น0ให้ทำอะไรไปเนี่ยเราย้ายไปที่เป็นถือว่าเป็น if else อ่ะเราถือว่าเป็น controller จัดการเป็น logic นะครับเป็นขั้นตอนเป็นเหตุ1 2 3นะย้ายไปที่ logic หมดเลยนะครับเราก็เลยจัดการให้มัน launch event on enemy movement ขึ้นตรงนี้นะครับเปิดช่องเอาไว้นะครับให้พวก controller มาดักฟังนะครับว่าโอเคทุกๆฟิกอัปเดตเนี่ยมันจะมีการไปเรียก on enemy movement นะครับเพราะฉะนั้นตัวคอนโทรลเลอร์มันก็จะคอยไปทำการเคลื่อนที่นะครับทำการเคลื่อนที่นะฮะก็สังเกตว่าเราไม่ได้ไปเรียกคอนโทรลเลอร์มาแก้ไขค่าอะไรของภาพเราโดยตรงตรงนี้นะฮะเราแยกส่วนกันชัดเจนนะครับอันนี้ฟลิปไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นก็สังเกตเห็นว่าในส่วน enemy view หมดแล้วครับ enemy view ไม่มีอะไรเลยนะฮะมีเพียงแค่ด้านภาพล้วนๆจริงๆนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมตรงที่ว่าตรงนี้ครับก็จะคล้ายกับตรงในส่วนของ spawner MVC นะครับก็คือแทนที่จะไปนั่งทำผ่านตัว UI มันทำผ่าน UI ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นนะครับแล้วจะให้ใครมานั่งดักฟังเนี่ยมันก็คงดักฟังลำบากนะครับอันนี้มันอยู่อันเดียวกันนะครับก็จริงๆลากได้แต่ว่าถ้าไปลากผ่าน UI มันจะดูแล้วเนี่ยฮะอันนี้มันอยู่อันเดียวกันเนาะเดี๋ยวขอเปิดนี่ enemy view view จริงๆจะมีเหตุการณ์นะครับให้ไป subscribe แต่ว่าเหตุการณ์เราไม่ได้เปิด public ไว้นี่เหตุการณ์ไม่ได้เปิด public ไว้นะครับเราก็เลยแอดกันตรงๆเลยเนี่ยครับแอดกันตรงๆนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองตรงวิวตรงนี้ปั๊บก็จะรู้เลยว่าใครมาดักฟังเหตุการณ์บ้างหนึ่งในนั้นก็คือคอนโทรลเลอร์มาคอยดักฟังเหตุการณ์เอาไว้นะครับเอาล่ะฮะมาดูถึงตรงนี้มีหลายๆคลิปที่ผ่านมาไม่ได้บอกชัดเจนแต่มันไปอยู่ในส่วน OP นะอยู่ในคลิป OP นะครับคำถามก็คือแล้วทำไมไม่ใช้ get component แล้วก็สั่งไปเลยหรือว่า get component controller แล้วก็สั่งตรงนี้ไปเลยทำไมต้องมานั่งทยอยทำผ่าน event ทางอ้อมแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าตรง add listener ตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำผ่าน UI เราก็สามารถ add ลงไปเรื่อยๆได้มันเป็น list เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆได้หรืออยากจะไปเพิ่มที่ตรงส่วนอื่นก็ได้อยากเพิ่มตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าโค้ดตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโค้ดตรงนี้มัน invoke อย่างเดียวมันจบละแต่ถ้าสมมุติเราไม่มีกลไก observer แบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราจำเป็นต้องมาคอยนั่งฟังพิมพ์ฟังก์ชันของ get component controller move get component idle state move get component มันจะเต็มตรงนี้ไปหมดเลยแล้วก็จะเพิ่มอะไรก็ต้องมาแก้ไขที่โค้ดแทนที่จะทำผ่านอินสเปกเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลไกของวิวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ควรจะเป็น observer pattern นะครับเพื่อที่จะได้สามารถแอดเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆได้โดยที่มันไม่ส่งผลต่อโค้ดมันไปส่งผลแค่ data อย่างเดียวนะเพราะเราถือว่าไอ้ตรง event พวกนี้มันเป็นแค่ data อยากจะเพิ่ม data เปลี่ยน data อะไรมันเปลี่ยนได้นะโค้ดให้มันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับคือข้อดีของ observer pattern นะฮะโอเค enemy view เป็นตามนี้นะครับก็เป็นไปตามที่เราคิดเราไล่มาเราก็เปลี่ยนไปว่าตรงนี้ด้านภาพตรงอีเวนต์มีอยู่แค่นี้นะครับเราก็ตัดสินใจไปแล้วว่าพวกคอนโทรลเลอร์ที่เป็นส่วนของ logic if else เนี่ยมันก็ควรจะย้ายไปอยู่ในส่วนคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งตัวที่มันดักฟังเอาไว้เนี่ยก็มันดักฟังไว้ในฟังก์ชัน on move นะฟังก์ชัน on move ของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวคอนโทรลเลอร์เราก็ไปดู on move อันนิดนึงแล้วกันนะฮะอ่ะนี่ on move นะครับ on moveก็จะสังเกตเห็นว่า on move ทำอะไรมั้ย on move ไม่ทำอะไรเลยนะเคลื่อนที่อย่างเดียวจบละอ้าวแล้ว if else ไปอยู่ไหน
if L เรามองว่ามันเป็นผลพวงมาจาก HP ลดค่าพลังลดเพราะฉะนั้นมันต้องไปอยู่ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการที่ค่าพลังลดนะครับเราก็เลยให้คอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยไปดักฟัง on hit trigger event นะคอนโทรลเลอร์เราไปดักฟังเหตุการณ์ของเจ้าล็อกเก็ตที่มันกับเจ้าบอมด้วยนะครับแล้วให้ไปเรียกฟังก์ชัน on hurt ของคอนโทรลเลอร์มานะครับนี่ on hurt เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าล็อกเก็ตหรือบอมมันชนนะแล้วคนที่มันชนเนี่ยคือเรานะครับเราก็จะนี่เลย enemy model HP ลบๆนะครับแล้วก็เช็คกันอีกทีเลยว่า HP เป็นอย่างนี้ยังถ้า HP เป็นตามนี้เปลี่ยนภาพนะHP จาก2เหลือ1ใช่ไหมก็เป็นภาพกระจกแตก UFO กระจกแตกนะครับถ้า HP หมดแล้วก็ทำท่าเดทนะครับมันคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็จะไปเรียกพวกสมบัติของพวกวิวต่างๆมาเปลี่ยนแปลงภาพให้เป็นไปตามที่คอนโทรลเลอร์ตามลอจิกที่ต้องคอนโทรลเลอร์ต้องการนะครับแล้วก็ในส่วนสกอร์นะครับอย่างเดทเนี่ยอย่างเดทเนาะเดทเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีการตรงนี้ด้วย score model .score นะครับก็ถ้าค่าเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จัดการไปเพิ่มนะเพิ่มสกอร์ให้ค่าสำเร็จก็สกอร์เพิ่มนะครับค่าสำเร็จก็สกอร์เพิ่มก็จะเป็นลักษณะนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้มีคอนโทรลเลอร์เนี่ยมีการไปติดต่อกับฝั่ง score model ด้วยนะฮะติดต่อโมเดลตัวอื่นด้วยเพื่อไปเพิ่มค่าเปลี่ยนค่านะครับส่วน score model เนี่ยตามที่เราคุยกันไว้แล้วในคลิปจะอยู่คลิป summary นะครับจะยกตัวอย่างตัว score model ขึ้นมาก็คือถ้าตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงไปมันแค่ไปเปลี่ยนแปลง UI นะตัว score ด้วยแค่นั้นเองนะครับในลักษณะนี้นะฮะส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็มีเพียงแค่ว่าถ้ามันตายแล้วเนี่ยก็ให้พวกยานอะไรต่างๆหายไปหมดเหลือแค่ตัวมันนะครับเปลี่ยนสีเป็นภาพตอนตายแล้วก็ตกร่วงลงมานะฮะตกร่วงลงมาจากฉากนะครับพอมันหลุดฉากไปมันก็จะโดนเดสทอยโดยอัตโนมัตินะครับลักษณะนั้นส่วนตรงนี้มีการ instantiate นะครับถ้าค่าเสร็จปั๊บมันจะขึ้นเลข100ขึ้นมานะมีเลข100ขึ้นมาว่าได้100แต้มนะครับอันนี้ก็ instantiate undead point UI แค่นั้นเองนะครับลักษณะตรงนี้นี่นะฮะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่า enemy controller ก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของอันนี้มี CS นี่ก็ดูแล้วแยกไม่ยากเนาะเพราะว่าดูแล้วอีเวนท์ที่มันจะเกิดจริงๆอะครับมันจะเป็นอีเวนท์เพียงแค่อีเวนท์งานเคลื่อนที่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีเวนท์อันนึงที่จะโดนเกิดขึ้นมาก็จะเป็นอีเวนท์ว่ามันไปชนกับบอมนะไปชนกับตัวละครเราชนกับตัวละครเราไม่นับเพราะว่าไม่เกิดอะไรกับ SP มันก็ไปชนกับบอมกับชนกับล็อกเก็ตแค่นั้นเองมีอีเวนท์แค่นี้เองฮะชนบอมชนล็อกเก็ตนะครับแล้วก็เคลื่อนที่นะครับส่วนไอของข้างใน if else ข้างในว่าพอชนเสร็จปั๊บ SP หรืออะไรเนี่ยก็ค่อยไปจัดการเขียนมาแค่นั้นเองนะครับว่าจะให้แสดงเป็นภาพอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วน enemy ก็จะมีอยู่เท่านี้ครับมีอยู่เท่านี้แค่นั้นเองนะครับก็อย่างที่เห็นว่าถ้าพลังลดลงไปแล้วตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันก็ไปเรียก enemy model มาลด SP แต่ว่า SP ไม่มีใครไปฟังว่าพลังลดแล้วจะให้เป็นอะไรนะครับก็เลยไม่มีปัญหาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ enemy MVC จริงๆมีอยู่แค่นี้นะครับก็จะคล้ายๆกับฝั่ง score คล้ายๆกับฝั่ง spawner นะครับก็จะเริ่มเห็นภาพว่าจะแยกยังไงนะฮะจะแยกลักษณะไหนยังไงดีนะครับซึ่งในส่วน event เนี่ยเราสรุปมาเป็นแค่ว่ามันเป็น event ว่าถึงทุกๆอัปเดตเนี่ยคุณต้องเคลื่อนที่นะมี event การเคลื่อนที่อยู่นะครับกับ event โดนยิงนะครับลักษณะนี้นี่ก็จะเป็นในส่วน enemy MVC แบบปกตินะครับแบบปกติซึ่งเข้าจริงๆแล้วถ้าให้ enemy ตัวนี้มันมีการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนขึ้นมีกลไกที่ซับซ้อนขึ้นมันจะมีอีเวนต์เยอะกว่านี้อีเวนต์ว่าเดินไปชนกำแพงอีเวนต์ทำท่ากระโดดถึงสเตจทำท่ากระโดดอีเวนต์ว่า SP เหลือน้อยแล้วจะให้ทำอะไรมันจะมีอีเวนต์ย่อยๆอ่ะที่ในคอนโทรลเลอร์ตรงนี้จะสามารถแตกออกไปได้อีกว่าจะเกิดอีเวนต์อะไรต่อได้นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะแยกมาเป็นวิวอีกแบบนึงนะครับเราจะไปพูดอีกทีว่าในส่วนของ finite state machine นะครับแต่ถ้าสมมุติอยากจะแปลงเป็น MVC ของ enemy ง่ายๆแล้วอยากจะเขียน if else ง่ายๆนะครับไล่ไปตามเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนภาพเกิดอะไรขึ้นทยอยเปลี่ยนภาพเกิดอะไรขึ้นทยอยเปลี่ยนภาพอันนี้มันเปลี่ยนภาพโดยตรงเลยนะมันไม่ได้ไปเรียกเปลี่ยน animation อะไรนะครับมันก็เลยดูง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติ enemy เรามี animation มีอะไรตรงนี้อาจจะยุ่งยากขึ้นนะครับแล้ว if else ตรงเนี้ยก็น่าจะเละพอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นกลไกในการไปเปลี่ยนภาพโดยเฉพาะเพราะเดินๆไปมันเกิดเหตุการณ์ SP ลดลงก็ไปเปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพนะลักษณะนี้นะครับโอเคปิดท้ายวิดีโอนี้นะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนพูดมาตั้งเยอะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพอะไรใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรมากนะสังเกตมันมีเปลี่ยนภาพ
นะครับท่าเราตกมาเวลาโดนยิงสัตว์นะครับโอเคนะฮะให้เห็นภาพไปเฉยก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นประมาณนี้ครับ